เอาเปิดมึงดูฮะโอ้ตัวนี้เป็นป้องเยี่ยมที่เปิดออกมาทางด้านนอกแล้วเอาไม้ค้ำไว้มันบอกสมัยบูฮันโอ้เอาไม้ค้ำไว้แบบนั้นอันนี้มีบันไดขึ้น2ทางมีบันไดทางขึ้นทางหน้าแล้วก็มีบันไดทางขึ้นทางด้านหลังหลังนี้ถือว่าเป็นแบบเฮือนที่สลับซับซ้อนที่สุดอีกหลังนึงเฮือนสมัยโบราณเพิ่นบ่มีเล็กตะปูเด้เพิ่นจะใส่ไม้ตอกใส่4เอาเล็ก4แล้วก็ใส่ไม้ตอกคัดไว้ก็เจ้าจะบ่ได้ตอกตะปูเลยเนาะแต่ว่าก็เจ้าใส่ไม้ไผ่เจาะหูใส่ไม้ไผ่ตอกทางด้านหลังมีเล้าเล้า1หลังเล้ามีแอะมีคาดมีไถไถควายนี่เป็นหลังอันนี้เป็นหลังที่6นี่ก็เป็นหลังใหญ่เติบเป็นหลังที่6มีติบเข้าใหญ่โอ้กินเบิดบ้านเนี่ยติบเข้าใหญ่ทรงนี้ก็เป็นทรงแปลกตาเดียวหน่อยนึงก็เป็นหลังที่8เนาะเอาไว้นี่เป็นส่วนเผาแทรกลักษณะเงินจะเป็นแบบนี้เอ๊ะสบายดีท่านผู้ชมพบกับต้อยและทีมงานวิถีชนบทอีกเช่นเคยมื้อนี้เป็นตอนบ่ายของวันที่5ก่อนหรือว่าเดือน1เนาะปี2022ถือว่าเริ่มต้นคิดใหม่ด้วยการพาท่านผู้ชมนี่มาลิ่นมาเที่ยวชมเบิ่งเฮือนทรงลาวอยู่ที่เดินวัดพระธาตุเมืองเก่าหรือว่าวัดพระธาตุชิโคตบองเมืองทะแคะแขวงคำม่วนคลิปนี้ก็จุดประสงค์ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงเฮือนไม้ทรงลาวแบบบูฮานแล้วมาเบิ่งว่าแต่ละเผ่าเนี่ยเพิ่นสร้างเฮือนแบบใดถือว่าเฮือนไม้ทรงลาวที่เพิ่นสร้างไว้ในเดินพระธาตุเมืองเก่านี่มีทั้งหมด9หลังมีความหมายว่าในเมื่อก้อนนี่แขวงคำม่วนของเฮานี่มี9ตัวเมืองเพิ่นจะให้แต่ละเมืองนั้นมาสร้างเฮือนไม้ทรงลาวไว้1หลังเพื่อว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ละชนเผ่าแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คนได้มาลิ่นมาเที่ยวมาชมเนาะถือว่ามีทั้งหมด9หลังแต่ว่าปัจจุบันแขวงคำม่วนเฮามี10ตัวเมืองแล้วเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือเมืองคูนคำซึ่งว่าแยกออกจากเมืองเฮมบุญแต่เมื่อก่อนมี9ตัวเมืองก็เลยเฮือนไม้นี่เลยมี9หลังถือว่าสถานที่ก็ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุเมืองตะแคะแขวงคำม่วนถ้าใครได้มาเที่ยวมาชมกราบนมัสการพระธาตุชิโคตบองก็แวะมาลิ่นมาชมหรือว่ามาถ่ายรูปถ่ายอย่างใดเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเปิดให้ชมอยู่ตลอดเดี๋ยวเฮาสิบ่เฮาหลายเดี๋ยวเฮาไปรีวิวหรือว่าไปเบิ่งเฮือนทั้ง9หลังกันด้วยว่ามีแต่ละหลังมีความสวยงามมีเอกลักษณ์แบบโดดเด่นจังใดเนาะท่านผู้ชมไปตามมาเลยเริ่มต้นกันด้วยหลังที่1หลังนี้เป็นเฮือนไม้2ชั้นเสายกสูงหลังคามุงด้วยไม้สำหรับหลังนี้เป็นของเมืองฮินบูนที่มาสร้างไว้เดี๋ยวเฮาสิย่างไปถ่ายทางด้านข้างอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นทางด้านหน้าสังเกตเบิ่งบันไดจะมีมุกจะมุงหลังคาอันนี้เนาะฟ้าแอมด้วยแปนทางหลังอันนี้เป็นทางด้านข้างเดี๋ยวเราย่างเข้าไปเบื้องทางด้านหลังกันเลยว่าสมีหุบสูงอย่างไรทางด้านหลังจะมีบันไดทางขึ้นอีก1ทางขึ้นไปสู่ห้องครัวเนาะหรือว่าเฮือนครัวสำหรับเฮือนหลังนี้แม่นมีขั้นใดขึ้น2ทางทางด้านหน้าและทางด้านหลังอันนี้เป็นเล้าเข้านี่ก็มุงด้วยไม้สำหรับคนในสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นเฮ็ดนาเป็นหลักหลังจากที่เฮ็ดนาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพิ่นก็จะ
เอาขึ้นมาไว้ในเราสังเกตข้างๆเราจะมีคกเรียกว่าคกมองไว้ตำข้าวเพราะว่าสมัยก่อนบ่มีหงสีเดี๋ยวเฮาสิสาธิตการตำให้เบิ่งใกล้ๆกันนี่ก็ยังมีเฮือนไม้อีกหลังนึงเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตามหลังเราจะขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงว่าสิเป็นจังได๋อันนี้เป็นเฮือนครัวหรือว่าห้องครัวนี่เนาะทางด้านนั้นจะเป็นประตูออกสู่เฮือนใหญ่ไปเบิ่งทางในเฮือนกันเลยสำหรับเฮือนหลังนี้แม่นมี2ห้องนอนมีประตูทางเข้า2ทางอันนี้เป็นด้านในห้องนอนเนี่ยจะมีโปรงเยี่ยมอยู่อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่2นี่เนาะสำหรับเฮือนหลังนี้มีเสียนางลิ่นเดี๋ยวเราสิพาลงไปเบิ่งหลังอื่นกันต่อสำหรับหลังนี้เป็นหลังที่2ที่เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเบิ่งสำหรับหลังนี้เป็นเฮือนของชนเผ่าลาวเป็นของเมืองท่าแคะที่มาสร้างไว้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงกันอันนี้เป็นบรรยากาศห้องทางด้านหลังเฮือนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านถึงกันเลยสำหรับอันนี้เป็นห้องครัวหรือว่าเฮือนครัวเนาะนี่จะมีประตูโปร่งเยี่ยมตัวนี้เฮือนครัวนี่จะแยกออกจากเฮือนใหญ่ต่างหากอันนี้ทางด้านในก็มีอันนี้เป็นเตาไฟสำหรับใช้ดังฟืนเพื่อนจะเอาไม้มาตีครอบแล้วเอาดินใส่เนาะเพื่อว่าบ่ให้ไฟนั้นลามไปใส่แปนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแนวซวยเข้าเนาะก็สวยเป็นแนวซวยเข้าผาโตกซวยเข้าเวลานึ่งข้าวเหนียวสุกอะมาซวยอยู่นี่เดี๋ยวเราสิออกไปเบิ่งเฮือนใหญ่กันต่อสำหรับเฮือนหลังนี้ก็ถือว่าคล้ายๆว่าเป็นเฮือน2หลังที่อยู่ในหลังเดียวกันแต่ว่าแยกออกเป็น2หลังเป็นเฮือนใหญ่มี4ห้องนอนเนาะนี่ทางด้านนี้ก็มี2ห้องนอนห้องใหญ่นี่เนาะแล้วก็เฮือนนี้มีเสียไว้นั่งลิ้นหรือว่ากินข้าวไว้รับแขกรับคนจากวิวทางด้านนี้สามารถเร็วเห็นพระธาตุสีขุ่นตะบองไกลๆเนาะด้านนี้ก็มีห้องนอนอีก2ห้องนี่เนาะขวามือมีห้องนอน2ห้องซ้ายมือมีห้องนอน2ห้องรวมกันเป็น4ห้องสำหรับเฮือนนี้ถือว่าเป็นหลังใหญ่ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เนาะนี่เนาะทางด้านหลังกับทางด้านข้างจะมีประตูโปร่งเยี่ยมนี่ก็หลังคามุงด้วยไม้ทั้งหมดอ
อันนี้เป็นภาพถ่ายจากทางด้านหน้าของเพื่อนที่ว่าเป็นเพื่อนชนเผ่าลาวที่ว่าเป็นของเมืองทะเคที่ว่าเพื่อนมาสร้างไว้ภายในเดินพระธาตุเมืองเก่าเนาะสวยงามหลายสำหรับเพื่อนหลังที่3นี้ก็มีความสวยงามบ่แพ้กันเนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนหลังนี้ก็เป็นเพื่อนน้อยสำหรับแบบเพื่อนนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนของชนเผ่าภูไทยเมืองวังอันนี้ถือว่าเป็นของเมืองหนองบกที่เพิ่นมาสร้างไว้เป็นแบบเพื่อนของชนเผ่าภูไทยเมืองวังเนาะอันนี้ก็เป็นครอบครัวน้อยเนาะเพราะว่าค่อนข้างน้อยทางด้านข้างก็จะมีเฮือนครัวติดกันกับเฮือนใหญ่เนาะแต่ว่ามี2ห้องเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงกันเนาะสำหรับเฮือนหลังนี้มีประตูทางเข้า2ทางเนาะมีห้องใหญ่ห้องหนึ่งกับห้องน้อยห้องหนึ่งเนาะทางด้านในถือว่าเป็นห้อง2ชั้นมีห้องนอกกับห้องในอันนี้เป็นห้องทางด้านในอีกชั้นนึงอันนี้เป็นห้องครัวเนาะเป็นเฮือนครัวอันนี้ภายในก็มีเตาไฟอันนี้มีคาดมีแอกมีไถถึงว่าใช้ไถควายเนาะเพราะว่าคนสมัยก่อนเพิ่นบ่มีรถไถเพิ่นใช้ควายไถนาแต่ละเฮือนก็จะมีคาดมีแอกมีไถแบบนี้เนาะทางเรานี่ก็มีเตาไฟที่ว่าใช้ดังฟืนอ่ะเปิดมุ้งเนาะโอ้ตัวนี้เป็นป้องเยี่ยมที่เปิดออกมาทางด้านนอกแล้วเอาไม้ค้ำไว้มันบอกสมัยบูฮันนะโอ้เอาไม้ค้ำไว้แบบนั้นเนาะอันนี้เลยห้องครัวคือกันไอ้กันเนาะโอ้นี่เป็นตำหูกี่ตำหูอันนี้ตำแค่ตำสิตำสิตำที่เก็บข้าวเบื้องหลังที่4ต่อจะเป็นของชนเผ่าใดเดี๋ยวเบิ่งกันอันนี้ถ่ายจากทางด้านหลังอันนี้มีบันไดขึ้น2ทางมีบันไดทางขึ้นทางหน้าแล้วก็มีบันไดทางขึ้นทางด้านหลังนี่เนาะเดี๋ยวเราสิไปถ่ายเบิ่งทางด้านหน้าพูดละเดี๋ยวไปขึ้นทางด้านหน้าสำหรับหลังนี้ก็เป็นแบบเฮือนของชนเผ่าผู้ไทยเมืองวังอีกแบบนึงอันนี้เป็นของเมืองเซบางไฟที่มาสร้างไว้เดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งหอมๆอันนี้แบบเฮือนของชนเผ่าผู้ไทยเมืองวังของเมืองเซมังไฟมาสร้างไว้เดี๋ยวถ่ายเบื้องหอบกันฝั่งนั้นยังมีเฮือนอีก5หลังเดี๋ยวเราจะถ่ายโซนนี้แล้วก่อนแล้วเราจะข้ามไปเบื้องโซนนั้นต่อแล้วเราจะขึ้นไปยามหลังนี้ก่อนของเมืองเซมังไฟอันนี้เพิ่นสร้างไว้ที่ภายในเดือนวัดพระธาตุเมืองเก่าเพื่อว่าอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งแล้วก็ใช้ในงานบุญเทศกาลนมัสการพระธาตุสิขุตตะบองเพิ่นจะให้คนมาพักเซาอยู่นี่มีแขกมาพักเซาอันนี้เป็นเฮือนครัวหลังนี้มีระเบียงอยู่เนาะ
ประตูเข้า2ทางเด้อแล้วนี่มีระเบียงชมวิวนั่งลิ้นทางด้านนอกจะบ่มีหลังคามูเนาะระเบียงนะโอ้ยืนจังนี่เห็นสามารถเหลียวเห็นเพื่อนบ้านอีกแล้วเนี่ยนะฝั่งนั้นมี5หลังเนาะฝั่งนั้นไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนั้นกันเดี๋ยวเราไปเบิ่งแบบเฮือนสุกลาวหลังที่5ต่อโอหลังนี้ถือว่าเป็นที่1หลังได้ที่ว่าสวยงามแต่ว่ามีความงามเป็นอันดับต้นๆใน9หลังแต่ว่าหลังนี้ถือว่าเป็นแบบเฮือนที่สลับซับซ้อนที่สุดอีกหลังนึงถือว่ามีความซับซ้อนที่ว่าผู้ออกแบบหลังนี้เก่งเนาะซับซ้อนอีหลีเก่งหลายเก่งหลายทั้งผู้ออกแบบและผู้สร้างแต่ว่าหลังนี้เป็นแบบเฮือนของชนเผ่าผู้ไทยอ่างคำเป็นของเมืองไส้บัวทองที่มาสร้างไว้เนาะซับซ้อนอีหลีเนาะแบบเฮือนหลังเนี่ยไปไปขึ้นไปเบิ่งเป็นพยามเฮือนหลังนี้เป็นแบบเฮือนผู้ไทยอ้างคำของเมืองไส้บัวทองแบบเฮือนถือว่ามีความสลับซับซ้อนโอ้งามงามงามประตูทางเข้านี่เป็นลวดลายของบันไดทางขึ้นนะไปเบิ่งภายในเฮือนกันเป็นอะไรภายในเฮือนเนี่ยใส่เล็กเลยนะนี่มันโอ้นะสมัยเฮือนสมัยโบราณเพิ่นบ่มีเล็กตะปูเด้เพิ่นจะใส่ไม้ตอกตอกคัดไว้ใส่4เอาเล็ก4 4แล้วก็ใส่ไม้ตอกคัดไว้อันนี้ภายในห้องห้องใหญ่ก็มีห้องน้อยประตูห้องน้อยอีกเนาะโอ้ซับซ้อนขนาดหลังนี่ถือว่าเป็นห้องทรงซัดมีห้องใหญ่ละเป็นห้องรวมแล้วก็มีห้องน้อยทางด้านในอีกห้องนึงครับมึงเนาะนี่เป็นห้องครัวเป็นเฮือนครัวนี่ฮะเฮือนครัวน้อยอันนี้เตาไฟน้อยเตาไฟนี่เนาะเป็นแยกออกมาทางด้านข้างนี้อีกหลังนึงห้องนอนบ่เนี่ยบ่นี่ก็บ่ใส่เล็กเป็นห้องเก็บเครื่องตัวนี้ก็ใส่ไม้คัดเอานี่นี่ก็เป็นห้องมีห้องใหญ่อีกห้องนึงโอ้ยครับละครับละบ่มีเล็กแค่น้อยเลยถึงไม้คัดคัดเลยเป็นห้องรวมเลยนี่เนาะหลังคามุงด้วยไม้แต่ว่าใส่ไม้คัดเอาแทนตะปูกระเจ้าจะบ่ได้ตอกตะปูเลยเนาะแต่ว่าแต่เราใส่ไม้ไผ่เจาะหูแล้วใส่ไม้ไผ่ตอกคัดบ่ให้มันไหลลงนะเห็นเนาะ
ี่เป็นไม้ตอกซับซ้อนเลยหลังนี้ผู้ออกแบบโคตรเก่งเลยหลังนี้ผู้สร้างก็เก่งโอ้สุดยอดนะนี่อันนี้เป็นถ่ายทางด้านข้างทางด้านหลังมีเล้าเล้าหนึ่งหลังเนาะเล้าเบิ่งเบิ่งเล้าเล้ากระเจ้าเนี่ยฝาอยู่ด้านในเสาอยู่ด้านนอกเนาะไม่ได้นะเล้าเนี่ยเล้าเข่าเนี่ยข้างเล้ามีหกมือนี่นะมันประตูมันเล็บเอาสังเกตเบิ่งตีนเสาจะไม่ได้ฝังกระเจ้าจะยองไว้เชิงพี่เฮ็ดเป็นก้านก้านไว้นี่เนาะขึ้นไปเบื้องนู้นในเราเนี่ยมีอย่างนี้โอ้มีแอะมีคาดมีไถไถควายอันนี้ใส่ควายไถได้เนี่ยหกตำมือนี่เป็นหลังอันนี้เป็นหลังที่หกนี่ก็เป็นหลังใหญ่เติบเป็นหลังที่หกนี่ก็เป็นหลังที่หกยังพันหัวว่าเป็นของเมืองใดมาสร้างเนาะแบบนี้ก็งามเติบอยู่เนี่ยถ่ายด้านข้างเดี๋ยวจะขึ้นไปสำรวจเบื้องกันทางด้านถึงขึ้นทางหลังเอาหลังเดี๋ยวห้องครัวป่ะนี่น่าจะเป็นเตียงนั่งหรือบ่อนนั่งบ่อนนั่งเข้าเข้าเตียงเนาะห้องครัวเลยนี่มีระเบียงหลังนี่มีระเบียงลวดลายของฝาโอ้ฝามีลวดลายได้เนาะเป็นห้องใหญ่ห้องรวมห้องเดียวป่ะเนี่ยโอ้ห้องใหญ่ห้องรวมห้องเดียวทางในมีคาดมีติ๊บเข้าใหญ่โอ้กลิ่นเวทบ้านเนี่ยติ๊บเข้าใหญ่อันนี้เป็นห้างน้ำฝนห้างลินต้นน้ำฝนจากสายคาลงข้างเฮือนเลยเนี่ยแบบห้างหมูเลยเนาะแบบห้างเกือหมูยืนระเบียงซ่องเบื้องเพื่อนบ้านได้เนาะนี่นะสามหลังใกล้ๆกันทรงนี้ก็เป็นทรงแปลกตาเดียวอยู่เนาะเนี่ยหลังที่เจ็ดอันเนี่ยแต่ผมรู้ว่าเป็นของเมืองใดสร้างไว้แต่ทรงก็งามทรงงามดีได้หลังเนี่ยหลังนี้เป็นทรงกุ๊บหลังคากับค่อนข้างแปลกตามีระเบียงอยู่หน้าบ้านน่าจะเป็นห้องใหญ่ห้องรวมหลังนั้นนี่นะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนี่หลังที่เราขึ้นมากินสามหลังติดกันนี่หลังนี้ก็เป็นเฮือนใหญ่
มีระเบียงหน้าบ้านหลังก็เป็นหลังที่8เนาะหลังที่8หลังคามุงด้วยไม้ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เติบหลังเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ได้ขึ้นเนาะหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปส้มเบื้องหลังสุดท้ายต่อหลังสุดท้ายหลังที่เก้าเป็นของเมืองนาไก่ที่มาสร้างไว้เป็นเฮือนยกพื้นยกสูง2ชั้นหลังคามุงด้วยไหมมีบันไดทางขึ้น2ทางนั่นจะเป็นเฮือนไฟหรือว่าเฮือนครัวเป็นห้องครัวนี่เนาะของเมืองนากายมาสร้างไว้บันไดทางขึ้น2ทางเนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแบบเฮือนของชนเผ่าแซกชนเผ่าแซกเมืองนาไก่แขวงคำม่วนนี่เป็นของเมืองนาไก่เนาะที่มาสร้างไว้นี่เป็นชนเผ่าแซกลักษณะเฮือนจะเป็นแบบนี้นี่เป็นบริเวณโดยรอบเดี๋ยวเขาสิย่างกลับ